พี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับเซตอินเด็กซ์นี่ก็ทำให้เราต้องมีการชะงักแข็งแรงแข็งแรงนะชะงักพอสมควรครับพี่เปี๊ยกเพราะว่าไม่ยอมลงเลยนะใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็คุยกันนะตั้งแต่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200ไปจนถึงเส้น300ครับพี่เปี๊ยกแล้วก็มันก็กลับมาคืนเหนือเส้น200ก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นเหนือเส้น50นะฮะใน2วันนี้ครับแล้วก็มีวอลุ่มวันที่มันขึ้นมาเนี่ยวอลุ่ม 90,000 ล้านแล้วเป็นฝรั่งซื้อด้วยซื้อประมาณ 3,000 กว่าล้านซึ่งจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ยเขาซื้อสุดที่เป็น 10,000 กว่าล้านนะเพื่อนพี่เปียกครับทีนี้นักทุนหลายท่านก็เริ่มลังเลแล้วเอ๊ะมันจะตกรถตกเรือไม่รอบนี้หรือว่าหุ้นขึ้นมาตั้งแต่จริงๆพี่เปียกให้ลูกค้านี่เก็บสะสมไปตั้งแต่หลุดเส้น200จะได้เก็บเยอะครับคุณหมอรอบที่แล้วเนี่ยใช่ครับพี่เปี๊ยกมีแนวคิดตรงนี้ยังไงครับพี่เปี๊ยกเรียนเชิญครับได้ครับคือเวลาหุ้นตลาดหุ้นมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยมันตกแรงมันก็จะรีบาวปัญหาคือรีบาวจริงหรือไม่ใช่หรือยังไงอันนี้เส้น50วันเนี่ยจะเป็นคำตอบว่าตกลงรีบาวจริงหรือว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มครับเส้น50วันที่เราเรียนกันมาหลายครั้งคุยกันมาหลายครั้งในหนังสือผมก็มีเขียนไว้นะครับในการบรรยายส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้น50วันเนี่ยเป็นหลักในการพูดคุยนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับว่าเรียนเชิญครับครับแชร์นิดนึงครับโอเคครับมาแล้วครับพี่เปี๊ยกโอเคครับนี่ก็คือไลฟ์สำหรับวันนี้คือบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเทคนิคอลจริงๆเนี่ยเทคนิคอลเป็นอะไรที่ไม่ยากอะครับวันนี้เป็นเทคนิคอลที่ง่ายที่สุดแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันครับซึ่งมันแบ่งระหว่างนรกกับสวรรค์มันจะแบ่งกันนรกกับสวรรค์เลยนะครับครับข้างบนเป็นสวรรค์ข้างล่างเป็นนรกเราคิดแค่นี้พอแล้วใส่เข้าไป2เส้นเป็น exponential 20กับsimple moving average 50โทษที exponential 50 simple moving average 50ไขคู่ไปเลยครับครับไปพูดไปเลยนะครับมันก็จะได้คำตอบเยอะเลยนะครับผมมาที่เซตก่อนนะครับเซตไอเส้น2เส้นที่ผมใส่ไว้เนี่ยคือ simple moving average กับ exponential moving average ระยะ50วันครับวงที่ผมวงไว้ให้ก็คือตอนที่มันข้ามครับหมออืมครับตอนที่มันข้าม3วงเนี่ยเป็นจุดข้ามหมดเลยจะเห็นได้ว่าวิธีการข้ามแล้วทำให้เซตไปต่อเนี่ยมี3แบบมี2แบบแบบแรกคือข้ามแบบยกแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปเลยซ้ายมือสุดนะแบบที่2คือข้ามไปแล้วมีย่อแล้วรับไหวก็ดีดต่อได้ครับครั้งที่3ก็เช่นเดียวกันปัญหาคือครั้งนี้ครับเนี่ยครั้งที่มันจ่ออยู่เนี่ยครับ 1,660 เนี่ยครับจะข้ามแบบไหนตัดแบบแรกทิ้งไปก่อนนะครับข้ามแบบกระโดดแก๊ปเนี่ยไม่มีละเหลือแต่ว่าทะลุไปแล้วย่อเนี่ยเส้น2เส้นเนี่ยรับไหวไหมครับถ้ารับไหวก็จะขึ้นได้อีกรอบนึงที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไหวหรือไม่ไหวครับคำแนะนำในห้องไลน์ของคุณหมอสองกล้องและพี่เปียกนางมักสำราญก็จะให้เก็บเล่นรอบตรงประมาณ 1,600 เนี่ยมันออกทุนเป็น 20-30 ตัวเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีการเล่นเก็งกำไรในระหว่างทางตัวที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เลือกให้ก็เลือกให้ตัวที่มันดูแล้วมันขึ้นไปไกลก็ไม่อยากให้เล่นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่วันศุกร์วันหยุดนะครับวันศุกร์มันเป็นวันหยุดของราชการเปิดไม่ถึงก็วันจันทร์สถานการณ์ที่จะคุมว่าเซตจะข้ามได้ไม่ข้ามไม่ได้จะอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่ในประเทศครับรัสเซียกับยูเครนวิกฤตอาหารเงินเฟ้อแนวโน้มผลประกอบการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้านนอกทั้งหมดนะครับผลมันจะผันผวนที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ Nasdaq รวมทั้งตลาดหุ้นในย่านเอเชียด้วยถ้าจะเป็นไกด์เราเผลอๆเราจะแทบควบคุมไม่ได้เลยว่าตลาดสภาพตลาดจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นจุดวัดใจเพราะนั้นไอ้ตรงจุดวัดใจเนี่ยเราจะเน้นการขายเพื่อถือเงินสดออกมา
ครับคำแนะนำล่าสุดเมื่อวานก็ยังเป็นให้ใครมีกำไรก็ขายไอ้ที่ขาดทุนนะไม่ต้องขายไม่ต้องไปยุ่งกับเขาขาดทุนก็รอลุ้นต่อได้เพราะว่ามันยังมีโอกาสลุ้นอยู่ไม่ถึงขนาดปิดโอกาสทิ้งไปเลยครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเส้นนี้มันจะชัดนะว่าตกลงคุณจะขึ้นไปต่อย่อพอย่อมาปั๊บแล้วไม่หลุดเราก็รู้แล้วคุณจะไปต่ออีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่ข้ามแล้วหลุดลงมาเราก็รู้แต่ว่าโพซิชันนี้เราใจเย็นเรายังไม่ต้องรีบซื้อคนที่จะช็อตพอร์ตหรือคนที่จะปรับพอร์ตก็ทำได้แต่ตำแหน่งตรงนี้เช่นเดียวกันอาทิตย์หน้าถึงจะรู้กันหมดคราวนี้เราต้องมาดูหุ้นในพอร์ตของเราว่าสถานการณ์ในหุ้นของพอร์ตของเราเป็นยังไงอันนี้คือแอดวานครับแอดวานเนี่ยบอกเราว่าไม่ผ่านนะครับสองเส้นเนี่ยครับแต่ไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านเนี่ยคนที่มีกำไรก็ต้องขายคนที่จะปรับพอร์ตถ้าจะเปลี่ยนตัวก็ต้องขายเช่นเดียวกันครับคนที่ขัดติดอยู่ข้างบน240ถามว่าจำเป็นต้องขายไหมบอกไม่จำเป็นแค่ถามตัวเองว่าถ้ามันลงมาที่210หรือต่ำกว่านั้นอีกเนี่ยมีเงินซื้อเฉลี่ยไหมครับนะครับถ้าไม่มีก็ขายแล้วรับคืนข้างล่างก็น่าจะทำได้สำหรับแอดวานซ์ครับเป็นตัวแล้วนะครับจะเล่นเป็นตัวแล้ว SCC ข้ามมาแล้ว SCC เนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนำให้เก็บปันผลตรง360เนี่ยหลายครั้งมากๆเลยครับนะครับเขาเก็บได้น่าจะต้องเก็บได้ด้วยปัญหาคือพอถึง371เนี่ยคนที่เล่นปันผลอยู่หรือเก็บข้างล่างอยู่หรือเล่นรอบอยู่เนี่ยเขาจะไม่กล้าตามนะครับครับเขาก็จะนั่งรอไอ้360ต่อถ้าเซตข้ามไอ้เส้น50วันเมื่อกี้ที่เราคุยกันได้เราสำหรับคนที่เล่นรอบหรือคนเล่นปันผลเนี่ยผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าเราอาจจะเก็บหุ้นตรง360ไม่ได้แล้วครับก็เหลือแต่ว่าเราจะเข้าเก็งกำไรกับหุ้นตัวนี้ไหมครับเราจะเข้าเก็งกำไรก็ต่อเมื่อไอ้ทุนตัวเนี้ยสามารถยืนอยู่เหนือ370ได้ไปสัก 3-5 วันก็คืออาทิตย์หน้าครับครับหรือสร้างนิวไฮได้จังหวะย่อเราจะเข้าซื้อเก็งกำไรแปลว่าเส้น50วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญครับเป็นตัวบอกว่าตัวนี้จะไปสวรรค์หรือว่าจะลงนรกเป็นตัวบอกว่าคุณจะเล่นเก็งกำไรหรือคุณจะเล่นรอบถ้าอยู่บนเส้นคุณเล่นเก็งกำไรได้หลุดมาคุณก็ขายไปกำไรคุณก็ขายไปแต่คนที่เป็นเล่นรอบคือต้องเล่นอยู่ใต้เส้น50วันเท่านั้นครับอันนี้คือปตท.ปตท.เนี่ยโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างไซด์เวย์คือราคาพันอยู่ในเส้นนะครับเป็นโครงสร้างที่เล่นไม่ยากครับคือซื้อตรง37นะครับ36 36 50 37เนี่ยไม่ขาดทุนหรอกครับครับต้องเล่นรอบแล้วจะไปขายตรงไหนก็ประมาณ40ถึง41ตอนนี้ปตท.เหนือเส้น50วันมาแล้วนะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยตรง37 50บาท37บาท50ตังค์เนี่ยก็สามารถซื้อเล่นเก็งกำไรได้เพราะว่าถือว่าข้ามแล้วปูนใหญ่กับปตท.นี่เป็นหุ้น2ตัวที่ไม่ขึ้นเลยนะพี่เพียงถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้คุณดูไอ้หมอเห็นโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะวิ่งอยู่อย่างนี้ครับ36 37ข้างล่างนะครับครับข้างบนก็40 41แย่ๆเนี่ยหน้าที่เราคือต้องอดทนรอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงมาที่36หรือ37คุณก็ต้องซื้อครับซื้อเสร็จแล้วก็ต้องรอครับเห็นว่าการรอเนี่ยเป็นเดือน2เดือนเลยอันเนี้ยก็จะเหมาะสำหรับคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในการเล่นอาจจะเล่นเก็งกำไรก็ได้หรืออาจจะเล่นเป็นรอบก็ได้แต่ว่าผลตอบแทนมันจะอยู่ประมาณสัก 10% เท่านั้นครับส่วนปูนใหญ่เมื่อสักครู่เป็นหุ้นที่ลงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มีรีบาวด์แต่ว่ายังเส้น50เขาไม่สามารถยืนเหนือเส้น50วันได้เขาก็จะลงต่อครับหมอครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเส้น50วันเนี่ยข้ามมาแล้วแต่ว่ายืนได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องนั่งดูไอ้การนั่งดูเนี่ยถ้าเราเก็บไปจากข้างล่างแล้วเก็บเล่นรอบมาอยากจะได้ปันผลอยากจะเล่นรอบก็ต้องภาวนาให้มันลงมาครับส่วนคนเก็งกำไรเนี่ยถามว่าถ้าจะเก็งกำไรเนี่ย
เล่นตัวนี้ดีไหมหรือจะไปเล่นตัวนี้ดีโทษทีตัวนี้ดีผมว่าเล่นปตท.สวยกว่าเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยมันไม่มีนิวโรครับนั้น50วันจะเป็นตัวตัดสินว่าจะเล่นเก็งกำไรเล่นรอบหรือจะเล่นปันผลนะครับครับปตท.สผ.เป็นหุ้นที่ยืนเหนือเส้น50วันมาได้ตลอดเลยครับไม่ลงเลยครับพี่เบียร์ไม่ลงเลยแล้วมีนิวไฮด้วยล่าสุดใช่เมื่อไม่ลงเลยก็เป็นหน้าที่ของนักเก็งกำไรครับหมอครับคนเล่นรอบเขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วถูกไหมครับครับแต่มันมีคนเล่นรอบประเภทหนึ่งซึ่งผมเจอบ่อยมากเลยนะครับเขาจะรู้สึกอยากเล่นรอบก็แต่เมื่อหุ้นขึ้นมาแล้วใช่ครับเขาจะถือยาวแต่เมื่อหุ้นขึ้นมาแล้วเขาจะคำถามคือพอสอสอพอจะถือยาวได้ไหมตอบได้เลยว่าถือยาวไม่ได้ครับคุณต้องเล่นแบบเก่งกันไหมถือขึ้นขายอย่างตอนนี้ก็ต้องขายเสร็จแล้วก็นั่งรอมันย่อแล้วก็ซื้อแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะครับอีกตัวคือ AOT ครับหมอนี่ก็ยืนอยู่บนเส้น50วันมาได้ 3-4 เดือนแล้วครับเนี่ยไม่ลงเหมือนกันฮะพี่เปียกไม่ลงเหมือนกันไม่ลงเหมือนกันเส้น50วันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับด้วยครับหมอครับที่สำคัญคือมีนิวไฮครับพี่เปียกตัวนี้มีนิวไฮไปแท่งเทียนหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วใช่หมอคืออย่างเงี้ยเส้น50วันหมอถามมาถามเมื่อเช้าผมว่าเวลาหุ้นมันขึ้นเหนือเส้น50วันเราต้องปรับกลยุทธ์ยังไงครับหุ้นที่อยู่บนเส้น50วันหรือตลาดที่อยู่บนเส้น50วันเนี่ยภาวะเก็งกำไรมันจะเริ่มเข้ามาครับหมออืมครับเราที่เป็นนักเก็งกำไรเนี่ยตลาดบอกว่าเชิญได้เลยได้เวลาของคุณแล้วครับถ้าตลาดยิ่งเกินเส้น50วันด้วยทำให้ความแข็งแกร่งของการเก็งกำไรมันเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าตัวหุ้นตัวไหนยืนเหนือเส้น50วันได้ตลอดไม่ว่าจะกะตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ็นเฟ้อจะเป็นยังไงก็ตามดาวโจนส์จะลดลงแค่ไหนก็ตามตัวเขายังยืนเหนือเส้น50วันได้นี่แปลว่าเขาแข็งแรงมากในการเก็งกำไรเราก็ต้องเล่นเก็งกำไรกับหุ้นตัวพวกนี้ครับข้อเสียของนักเก็งกำไรอีกประเภทนึงที่ผมเจอบ่อยๆนะนี่เล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้เผื่อคนที่ฟังได้เอาไปประยุกต์นะครับคือเขาจะชอบย้ายไปย้ายมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าปตท.สผ. AOT มันอยู่บนเส้น50วันเราก็เล่นแค่2ตัวเนี่ยครับเขาจะชอบย้ายไปตัวอื่นโดยเฉพาะการย้ายไปหุ้นที่มันโดนกดแรงๆครับหรืออยู่ใต้เส้น50วันเนี่ยอันนี้อันตรายมากๆใครเก็งกำไร AOT หรือใครเก็งกำไรปตท.สผ.เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่มีทางขาดทุนเลยครับไม่มีทางขาดทุนซื้อตอนย่อขึ้นไปก็ขายตรงมาก็ซื้อต่อแนวรับที่แข็งแรงก็ต้องเส้น50วันนี่แหละครับเส้น50วันจึงเป็นอะไรที่เป็นจุดกำหนดกลยุทธ์ที่ดีมากในการเล่นแต่ละตัวในการเล่นแต่ละตลาดครับอันนี้ไทยออยก็เป็นอีกตัวครับหมอที่ยืนอยู่บนเส้น50วันมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับมาได้2เดือนแล้วเขายังมีปัญหาอยู่ตรง60บาทก็ยังไม่ข้ามย่อมาก็ซื้อได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยผมไม่รู้แล้วแต่สภาพตลาดแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่ในลิสต์ได้ของการเก็งกำไรเคแบงค์ครับเคแบงค์รอบที่รีบาวปัจจุบันเนี่ย1660จุดเนี่ยไม่สามารถข้าม2เส้นนี้ได้ครับถือว่าอ่อนแอเพราะนั้นใครที่เก็บมาจากด้านล่างจะถ้าเล่นรอบหรือปันผลมานะครับยังมีลุ้นครับเดี๋ยวรอลงไปให้ถิ่นครับคนที่ชอบเก็งกำไรหุ้นขาลงจังหวะรีบาวด์แบบนี้ก็เป็นจังหวะขายแต่เราไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเก็งกำไรแบบนี้เราอยากให้เล่นรอบมากกว่าครับอันนี้พูดเผื่อไว้สำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรมานะครับเมื่อกี้แบงก์กรุงเทพครับโทษทีอันนี้กสิกรครับครับอ่อนรอบนี้กสิกรอ่อนแอมากกว่าแบงก์กรุงเทพนะครับครับแปลว่าฝรั่งเข้าท็อปเข้า AOT เข้าปตท.สผ.นะครับรอบนี้เป็นพลังงานทั้งนั้นเลยฮะพี่เปียกใช่ครับไม่ได้เข้าแบงค์นะครับครับไม่ได้เข้าแบงค์ครับแต่เขาอาจจะไม่ขายนะพี่เปียกดูแล้วยังไม่ขายยังไม่ขายครับแต่เขาขายมาแล้วตอนที่มันหลุดเส้น50วันนะครับหมออ๋อครับเขาเคลียร์แบงค์ออกไปแล้วอืมเขตกรุงเทพก็เคลียร์ไปแล้วครับในพอร์ต
จะมีหุ้นสองตัวนี้อยู่เยอะแล้วครับอีกตัวคือ PTGC ครับหมอเป็นตัวที่ทำนิวโลนะครับยังไม่ข้ามเส้น50วันหุ้นที่มันทำนิวโลและไม่ข้ามเส้น50วันคนที่เล่นได้จะคือคนที่เล่นปันผลหรือคนที่เล่นรอบครับวิธีการซื้อก็คือทุกครั้งของการทำนิวโลก็ซื้อทุกครั้งของการทำนิวโลก็ซื้อแค่นี้ครับแบ่งไม้ออกเป็น5ไม้ก็ได้ติดซื้อทีละ 20% ครับซื้อครบก็เลิศปัญหาคือแล้วมันจะครบเมื่อไหร่เพราะว่าซื้อมาตั้งแต่50 56 57ครับลงมาแถว548ก็ซื้ออีกซื้อไป2ไม้ลงมา45ก็ซื้ออีกสมมตินะครับครับ3ไม้ละตังก็เหลืออยู่แค่2ไม้ละอันนี้คือปัญหาของคนเล่นรอบครับไม่ยอมไปให้สุดทางครับตัวเองมีเงินเหลืออีก2ไม้พอถึงไม้ที่3ไปแล้วจะไม่กล้าไม้ที่4ไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าครับนะครับฝากเอาไว้แต่ว่าหุ้นที่อยู่ใต้เส้น50วันเป็นหุ้นที่ลงนรกนะครับคนที่เล่นได้คือคนที่อดทนนานๆเท่านั้นต่อไปเป็นหุ้นชุด B นะครับพอเราดูหุ้นชุด A เราก็จะพบว่าเขาซื้อแค่3ตัวที่เหลือจะเป็นฝั่งขายหมดเลยครับนะครับมาดูหุ้นชุด B บ้างนะครับเวลาดูหุ้นชุด B โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันให้ดูเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมันจะง่ายทวนอีกทีนะครับถ้าราคาอยู่บนเส้น50วันทั้ง Exponential และ Simple เล่นเก่งกำไรได้ถ้าอยู่ใต้เส้นก็เหลือแค่ว่าคุณจะเล่นรอบเก็บยาวกับเขาไหมหรือคุณจะเล่นเพื่อปันผลครับนักเก่งกำไรก็ไม่อยากให้เข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าเวลามันอยู่ใต้เส้น50วันเนี่ยมันไม่ไซด์เวย์ขอบข้างๆก็ลงครับมีแค่สองแนวโน้มนะครับไซด์เวย์ก็ดีไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีบาวให้ขายก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าลงเมื่อไหร่เราจะขาดทุนทันทีครับตัวอีกทีนะครับจะได้เอาเป็นหลักไว้เวลาดูกราฟจะได้ง่ายนะครับ B กับ C เนี่ยเวลาดูให้ดูรวมกันไปเลยนะครับถ้าจะใช้เส้น50วันครับครับแล้วก็ D C ก็รวมกันก็ได้ครับผมเอากลุ่มโรงพยาบาลมาให้ดูก่อนนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่บนเส้น50วันมาได้5เดือนแล้วครับหมอก็ล่าสุดนี่ก็เพิ่งทดสอบไป 2-3 วันก่อนนะพี่เปียวันนี้ก็ดีดกลับอีกแล้วถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าอย่างเงี้ยเราจะเล่นเก่งอะไรไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แหละครับก็ได้เงินละครับแต่ว่าเราอย่าไปติดอยู่กับไอ้หุ้นขาลงอะครับมันจะถือนานแล้วเราก็จะอึดอัดครับนี่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับหมอไม่ลงเหมือนกันนะพี่เบนสองไม่ลงเหมือนกันครับครับไม่ลงเหมือนกันแปลว่าให้ธุรกิจโรงพยาบาลดีหรือเปล่าเวลาเราดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยนะครับเป็นไฮบริดมันต้องผสมกันครับแต่หุ้นชุด A เนี่ยผมจะใช้ดูกราฟกับฟันโฟลครับถ้าเป็น VC เนี่ยเราจะใช้กราฟกับฟันต้องมาผสมกันสองโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่รับลูกค้าจากต่างประเทศครับผมครับส่วนในประเทศจะเป็นชุดนี้ครับคนละเรื่องเลยครับ BCH เป็น CHG ครับครับเพราะนั้นเวลาเราเล่น BCH ทะลุเส้น50วันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เล่นไปครับเล่นเก่งกำไรไปขึ้นไปก็ขายลงมาก็ขายลงซื้อขึ้นไปก็ขายอีกครับครับหลุดก็แปลว่ามันจบรอบครับครับจุฬารัตน์ขึ้นทะลุเส้น50วันซื้อขึ้นไปก็ขายหลุดเส้นก็แปลว่าจบรอบระบบมีแค่นี้ครับถามว่าแล้วข้างล่างเราเล่นไหมเนี่ยเล่นได้ไหมเนี่ย CHG กับ BCH เนี่ยตอบว่าเล่นเก่งกันไหนไม่ได้ครับถามว่าจะเล่นรอบได้ไหมบอกยังไม่ให้สัญญาณการเล่นรอบเดี๋ยวท้ายผมจะบอกอีกทีว่าสัญญาณการเล่นรอบในการเก็บหุ้นอยู่ตรงไหนครับซื้อเพื่อปันผลได้ไหมไม่ได้มันปันผลน้อยครับนะครับเล่นอะไรไม่ได้เลยผมมาดูกลุ่มแบงค์บ้างนะครับเมื่อกี้หุ้นแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์อยู่หุ้นชุด A มันมีหุ้นชุด B อยู่อันนี้เป็นกรุงไทยแบงค์ครับหมอนี่ก็ไม่ลงครับพี่เบียร์ไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับแข็งแรงนะครับมีนิวไฮด้วย
มีนิวไฮด้วยครับครับหมายความว่าย่อทุกครั้งการย่อก็ซื้อได้ครับสู้ไปจนกว่าจะหลุดเส้นนะครับหลุดเส้นอย่างที่มันเคยหลุดมาหลุดจะขายไปก็ได้ครับครับพอทะลุใหม่ก็สู้ใหม่ครับนะนักเก็งกำไรต้องประมาณนี้อันนี้เป็นกรุงไทยแบงค์ย้อนหลังกลับไปสักปีหนึ่งปีสองปีครับครับเห็นไหมว่าพอเราใช้เส้น50วันไปแล้วเราเห็นรอบชัดมากเลยครับใช่ครับเห็นรอบชัดมากเลยว่าขึ้นลงเสร็จขึ้นลงเสร็จขึ้นมันเป็นหุ้นที่เล่นไม่ยากครับแต่ว่ามันต้องอดทนประมาณ3-6เดือนนะครับหมอครับอดเล่นรอบต้องเข้าใจว่าเราต้องซื้อนะตอนมันลงมาการเก็งกำไรเขาก็จะเริ่มต้นตอนขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังเก็งกำไรได้อยู่เพราะว่ามันอยู่บนเส้นครับนะครับอันนี้กรุงไทยแบงค์ผ่านไปแล้วอันนี้ครับเบย์ครับรอบชัดไหมครับคนละเรื่องเลยครับเปียกชัดเลยอันนี้อยู่ขาลงถูกไหมครับใช่ขาลงคุณเล่นไม่ได้ปันผลไม่ดีคุณก็เล่นไม่ได้ครับทิสโก้ครับขึ้นมาเสร็จพอปันผลปั๊บมันลงปุ๊บเลยนะครับเป็นนิสัยส่วนตัวเลยครับเปียกถูกต้องคือคนเล่นทิสโก้เนี่ยต้องเข้าใจวันไหนที่มันจ่ายปันผลอ่ะใช่ครับต้องเป็นอย่างนี้ฮะเป็นธรรมเนียมเป็นอย่างนี้นะทำไมต้องลงแรงอ่ะก็เข้าใจปีละครั้งครับเดี๋ยวให้คนที่มันมีปันผลอยู่เขาขายก่อนครับเขาจะเก็บมาจากข้างล่างนะครับสมมติว่าเก็บมาจาก80-90บาทเนี่ยพอถึง100เขาก็ขายเสร็จแล้วเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อนะครับครับเขามาตั้งหลักใหม่80-90ก็ซื้อใหม่ครับเราก็มีแนะนำให้ลูกค้าเก็บตรง90เนี่ยครับเก็บได้แล้วก็เดี๋ยวถอยลงมาสัก80ไปๆ80กลางๆอีกสักทีครับเราก็เก็บได้แต่ว่ายังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ได้จ่ายปันผลปีหน้ามันจะเริ่มขึ้นใหม่ตัวนี้เป็นอย่างนี้ครับดูเส้น50วันซ้ายมือของพี่เปี๊ยกชัดมากครับพี่เปี๊ยกรอบนี้ชัดเลยรอบชัดเลยรอบชัดมากเลยใช้สำหรับการคอนโทรลการเล่นรอบครับแล้วปันผลเมื่อไหร่ก็รู้กันก็ลงนั่นแหละครับลงนั่นแหละรู้กันเลยครับรู้กันครับอันนี้เป็นธนชาติครับเช่นเดียวกับเคทิสโก้ครับเหมือนกันเลยจ่ายปันผลสูงนะพี่เบนจ่ายปันผลสูงแล้วก็เวลารอบจ่ายเสร็จแล้วก็จะลงแรงครับนี่ก็50วันก็ชัดมากนะครับพี่เบนใช่ก็ยังไม่ต้องรีบไปซื้อเอาให้มันนิ่งก่อนก็ได้ครับแล้วไปซื้อครับอันนี้ฐานไทยครับนี่ก็ชัดมากครับชัดไหมครับครับชัดไหมครับตอนนี้ก็เล่นเก่งกำไรไม่ได้เล่นรอบก็ไม่ได้ปันผลก็ยังไม่ได้อีกครับครับต้องรอมันทะลุเส้น50วันแล้วไปเล่นเก่งอะไรกันครับมาดูพวกเมืองไทยประกันชีวิตบ้างครับMMTC นะครับเนี่ยครับทะลุเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยครับทะลุเสร็จแล้วเนี่ยยืนได้ไหมเนี่ยปัญหาครับถ้ายืนได้ก็รอบต่อไปกำลังเกิดครับครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการยืนจะใช้เวลาประมาณสัก3-5วันนะครับเป็นตัวตัดสินนะครับครับเกิน5วันนี้ถ้ายืนไม่ได้ก็คือยืนไม่ได้แล้วครับครับนี่มาได้2-3 วันแล้วเดี๋ยวรอไม่เสร็จ2-3วันการเข้าไปเล่นช็อตนี้คือช็อตเก็งอะไรนะครับช็อตเล่นรอบเนี่ยเราก็เก็บมาตั้งแต่ทำนิวโลเราเก็บทำนิวโลเก็บมาได้3-4ไม้แล้วล่ะครับอันนี้สวัสดีครับทะลุเหมือนกันครับยืนได้มาวันนี้วันที่4แล้วนะครับถ้าเทียบ2ตัวเนี่ยผมว่าผมเล่นสวัสดีครับเก่งกำไรนะครับติดล้อเป็นหุ้นไซด์เวย์ครับไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นก็ลงข้างล่างเนี่ยหมอเห็นนะครับ3-2 3-3เนี่ยเก็บไปเถอะครับครับไม่มีปัญหานะครับสบายมากแล้วก็ไปขายข้างบนนะครับใช้เวลาสัก3-6 เดือนเงี้ยครับเส้นถ้าราคาอยู่ในเส้นแปลว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ครับอีออนไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงครับไซด์เวย์ก็เล่นในกรอบไปครับเล่นแบบไหนก็แต่ต้องอดทนนิดนึงนะครับไซด์เวย์อันนี้กรุงไทยการ์ดครับเนี่ยครับมาแล้วครับกรุงไทยการ์ดรอบใหม่มาแล้วจืดได้5วันแล้ววันนี้มันเลยมีแรงซื้อครับหมอเพราะมันครบ5วันครับมันเบรกแท่งเบรกนี่ตอนนั้นเนี่ยวอลุ่มเยอะนะพี่เปียก
ใช่แท่งแรกที่เบรกมาวันนั้นใช่อย่างเงี้ยเขาจะเล่นรอบใหม่นะครับเก่งอะไรก็เข้าไปได้ครับผไมม่ก็ต้อเงลกยังวลใส่ไว้ให้ลูกค้าทุกทีตัวหนึ่งนี่นะครับหมอสุดยอดนวะันที่เบรกโวลุ่มมาเบรกสบายสบายครับนี่ธานีครับธานีก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับธานีอันนี้ EA มาดูไฟฟ้าบ้างนะครับเริ่มทะลุเส้น50 วันมาแล้วครับจ่อนะครับครับ GPSC เช่นเดียวกันครับมาทั้งเซตเลยครับมาทั้งเซตเลย GPSC เป็นหุ้นเล่นรอบของเรานะครับก็ทยอยเก็บกันมาเรื่อยๆคนซื้อก็เล่นก็จะกลัวครับเพราะว่ามันลงทำนิวโลทำไงดีครับอะไรเงี้ยผมเห็นครับคนเล่นรอบถ้าใจไม่เย็นเนี่ยไม่ต้องเล่นรอบมาเล่นเก็งกำไรครับเนี่ยครับมาเล่นจังหวะแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยชอบ GPSC ก็ตรงนี้ก็สู้เก็งกำไรได้2 ไม้ครับชอบกราฟก็สู้เก็งกำไรได้มาเล่นจังหวะช็อตแบบนี้นะครับครับมีอีกตัวครับไอตัวนี้ครับบิกริมฮะแข็งแรงที่สุดในบรรดาตัวเนี้ยถ้าจะเล่นผมจะเลือกตัวนี้แปลว่าเส้น50 วันจะเป็นตัวบอกผมว่าตัวไหนเล่นเก็งกำไรได้ดีที่สุดในแต่ละรอบครับมันค่อนข้างชัดตนัะวพีท่ีเ่บียร์ถ้าดูใช่ไหมฮะนักลงทุนถ้าดูเส้นของพี่เบียร์เนี่ยแล้วใช้เป็นเนี่ยมันชัดมากนะนี่เราดูหลายกรชาัฟดนีม่าเรกาเห็นชัดมากใช่ครับดูมันแค่นี้ครับเราไม่ต้องดูเยอะดูแค่นี้จะเล่นตัวไหนแบบไหนอ่ะตามสบายเลยครับตัวไหนแข็งแรงกว่าตัวไหนเนี่ยครับสามตัวนี้เดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย EA แข็งแรงสุดแต่รอบนี้ไม่ใช่ครับกราฟแข็งแรงสุดรอบนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่เผลอๆจะรีบาวได้เร็วจะเป็น GPSC กับปีเก่งครับครับลงลึกมากนะสองตัวเนี่ยใช่ใช่ใช่ส่วนตัวผมอ่ะตามบีกิมอยู่ครเักบ็บให้ลูกค้ามาได้ระยะหนึ่งนะบีกิมบีกิมพี่เปียกให้เก็บรู้สึกจะเล่นรอบยาวนะฮะตัวเนี้ยเล่นรอบยาวเลยใช่ถครืัอบมาได้3 เดือนกว่าแล้วเกือบหลายเดือนแล้วครับอันนี้เอ็กโก้ครับเอ็กโก้เป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับมันจะชัดมากเลยมันพันอยู่ในเส้นเป็นไซด์เวย์เพราะนั้นเวลาแนวต้านตรง182-184นั่นก็ต้องขายลาดูรีก็เป็นไซด์เวย์ครับพันอยู่ในเส้นนะพอเราใส่เส้นไปแค่คู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่มันแนวโน้มอะไรครับเราต้องเล่นกับมันแบบไหนครับเพราะฉะนั้นจบไลน์นี้ก็รบกวนเอาแค่เส้นห้าเฉลี่ย50 วัน2 เส้นไปใส่แบบผมเนี่ยแล้วเพื่อนก็จะลองทำงานดูครับครนัี่บเหมาะสำหรับคนเล่นช้าหน่อยนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับคนเล่นเก่งในจ่าๆ CK Power ก็เป็นรูปกระทะนะครับค่อยๆฟื้นตัวมาแล้วยืดเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50 วันมาได้เดือนนี้เดือนที่2นะครับตัวเนี้ยครับ CKP กันคุณยังไม่ข้ามนะครับจอแบบเนี้ยผมว่าผมไปเล่นตัวกราฟไปเล่นGPSC พวกนั้นดีกว่าตคัรวับนี้เล็กไปครับแต่มันคงมาเหมือนกับเวลามาก็มาทั้งแผงอยู่นะครับชุดเนี้ยก่อนจบผมจะใส่เส้นค่าเฉลี่ย200 วันกับ300 วันเนี่ยครับเพื่อให้รู้ว่าการเล่นรอบควรจะเก็บตรงไหนหุ้นไม่ทำนิวไฮแล้วหลุดเส้น50 วันสีม่วงคือเส้น200 วันนะครับน้ำตาลคือเส้น300 วันครับไอ้ที่ผมวงสีชมพูไว้เนี่ยครับเป็นรอบทยอยเก็บเป็นรอบเลยนะครับก็คือ TU ครับไม่มีนิวโลมาสักระยะเนี่ยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าเก็บตรงเนี้ยหนึ่งมันอยู่ใต้เส้น50 วันอยู่แล้วอยู่ใต้ทุกเส้นเลยก็มีเวลาอีกประมาณ3-6 เดือนเนี่ยกว่าจะฟื้นกลับไปครับพอเราเก็บพูดที่อยู่ใต้เส้นทั้งสีทุกเส้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไซด์เวย์แบบนี้ครับนี่ชื่อนี่หุ้น CPO นะครับครับเสร็จแล้วมันจะค่อยๆเบรกทีละเส้นเนี่ยระยะเวลาในการเบรกก็3-6 เดือนเช่นเดียวกันมันจะขึ้นไปเรียงตัวมันจะอยู่บนเส้น50 วันแล้วมันจะอยู่บนเส้น300แล้วก็เส้น200ครับเราจะขายตรงไหนเราก็เลือกเอาตรงไหนที่เราพอใจเช่นถ้าไม่มีนิวไฮมาสักเดือน2 เดือนจะขายก็ได้ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งหรือเส้น50 วันจะขายก็ได้ก็เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งครับครับอีกตัวที่ผมตามอยู่คือ OR ครับหมอครับ OR เนี่ยไม่มีนิวโลมาได้ประมาณหกเดือนแล้วเพิ่งข้ามเส้น200ไปได้สักสัปดาห์หนึ่งมั้งพี่เปีย
ใช่ใช่ใช่ครับตัวเนี้ยผมว่าไปได้อีกแล้วมันข้ามเส้น50วันหมอเห็นไหมครับมันข้ามเส้นวันด้วยแท่งเทียนสีเขียวเลยใหญ่ๆเลยแดงเขียวยาวนะฮะวันนั้นมีวอลุ่มใช่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 เหมือนที่หมอเห็นใน KTC อ่ะครับแท่งเนี้ยจะเป็นแท่งที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วผมจบการปรับฐานเรียบร้อยแล้วพร้อมๆจะขึ้นละครับแต่ต้องเกิดบนเส้น50วันนะครับKCE ผมก็ตามอยู่นะครับตอนนี้เริ่มไม่เห็นนิวโลครับใช่โครงสร้างของการเล่นรอบคือมันต้องอยู่ใต้ทุกเส้นนะครับที่เป็นเส้นยาวๆครับแล้วไม่มีนิวโลเราก็เริ่มเก็บเส้น200 300ฮะใต้เส้น2เส้นใช่ใช่ถูกต้องครับครับถูกต้องครับโอเคก่อนจบก็ฝากหนังสือออนไลน์นะครับกับหนังสือวางตามแผงตามร้านผมพอไปดูมีทั้งไนอินอะไรเต็มไปหมดแล้วนะครับเข้าไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ครั้งที่2หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะครับไอ้สต็อกเขาบอกหมดแล้วนี่ผมพิมพ์ครั้งที่3ไม่ให้นะขึ้นอันดับขายดีนะพี่เบียกครับขึ้นอันดับขายดีเรียบร้อยแล้วล็อตใหม่เดือนหน้าจะเป็นพิมพ์ครั้งที่3แล้วคือถ้าใครได้อ่านนี่เรียกว่าจากไม่รู้อะไรก็จะเริ่มรู้นะเพราะว่ามันเป็นมันดูมันอ่านง่ายครับแล้วก็เทคนิคเหมือนที่พี่เบียกสอนครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยนี่ไม่ได้แบบอะไรแบบไม่ได้อะไรแบบโอ้ฟังแล้วนี่มันขึ้นไหนอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันฟังหลายรอบผมก็ยังไม่เข้าใจแต่พอรู้เส้นค่าเฉลี่ยมันง่ายนะแล้วก็ใช้ง่ายเมื่อกี้หลายกราฟพี่เปียกโชว์นะครับแค่เส้น2เส้นเนี่ยนะฮะตอบอะไรได้เยอะมากครับผมบอกง่ายนะแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์มากๆนะฉะนั้นนักทุนก็ลองไปฝึกดูนะครับนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากด้วยนะฮะ2เส้นเนี้ยเรียกว่าแบ่งนะฮะใส่อาจจะใส่เส้น200ไปอีกสักตัวนึงนะครับเพื่อที่จะดูแนวโน้มหลักอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับเส้นเก่งกำไรเส้นไหนเส้นชัดเจนมากกว่านี้แค่ครึ่งชั่วโมงวิเปียกสอนเรียกว่าจบคอร์สหนึ่งนะคือตอนนี้ต้องบอกหมอครับว่าความสามารถผมในการสอนเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแรงมันเริ่มหมดอ่ะครับยังไงก็ตามก็เห็นภาพพจน์นะแล้วก็อยากจะให้พวกเราเอาไปใช้นะฮะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตพวกเราเนี่ยหลายท่านที่ติดหุ้นอยู่นะเอา2เส้นนี้ไปลากดูใส่กราฟก็เปิดดูชุดนี้ง่ายมากแล้วก็วางแผนได้เลยครับแล้วก็แบ่งชุดไปชุด A เท่านี้ชุด B ชุด C อะไรต่างเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆก่อนหน้านี้นะครับพี่เปียก็จะแนะวิธีการแก้พอร์ตให้นะครับว่าท่านติดชุด A ต้องทำไงนะฮะติดชุด B ชุด C ชุด D ชุด F อะไรต่างเนี่ยมีให้หมดเนี่ยเราก็ไปลากดูซิมันเป็นยังไงนะในทํานองนี้แล้วก็ใส่เส้น200อีกสักเส้นนึงก็จะได้อธิบายอะไรได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ดูง่ายอย่างที่เห็นเนี่ยทุกคนก็เห็นพร้อมๆกันนะฮะมันดูง่ายครับครับรอบนี้ชัดมากนะชัดมากนะแล้วก็ไปใช้ดูนะครับก็คงจะต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับวันนี้ต้องถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็อาจจะต้องรบกวนนะพี่เปี๊ยกมาได้สนทนากันนะครับเช่นเคยครับนะแล้วก็พวกเรานะฮะอย่าลืมนะความรู้เก็บความรู้พวกเนี้ยนะมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็หนังสือพี่เปี๊ยกนะครับมีหาได้หาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปครับเป็นรูปผมเลยครับใช่ครับแล้วก็เอาไว้แล้วกันนะคือมันอ่านง่ายฮะผมอ่านจบแล้วเนี่ยผมจริงๆผมอ่านมาตั้งหลายซีซั่นพี่เปี๊ยกทำมาเนี่ยผมอ่านตั้งแต่เล่มแรกเลยจนถึงเล่มเนี้ยนะก็ยังเหมือนเดิมครับอ่านแน่นด้วยคุณภาพแล้วก็ความง่ายในการลงทุนยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นเอกลักษณ์นะโดยส่วนตัวพี่เปี๊ยกนะถือว่าถ่ายทอดได้ง่ายแล้วก็อ่านนะครับง่ายนะเอาไปใช้ได้ครับคือปัญหาคือเอาไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยถ้าเราอ่านดูฮะอ่านไปแล้วงงฮะจริงๆฮะนักเทคนิคเนี่ยบางทีเขาเขียนออกมาเนี่ยงงแต่ถ้าเราใส่ประสบการณ์นะอย่างพี่เปี๊ยกประสบการณ์30ปีเนี่ยเอ๊ะมันตรงไหนมันสำคัญเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเกร็ดที่ผมว่าหายากนะครับมันก็ฝากพวกเราด้วยนะฮะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ท่านใดนะฮะจะเข้ามาเป็นครอบครัวเรานะฮะยินดีครับผ่านเพจแมงเม่าสำราญของเปียกนะฮะมีทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับดูแลแล้วก็ผ่านเพจแมงเม่าสำราญผ่านเพจหมอสองกล้องก็ได้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวัง SMS ปลอมด้วยนะต้องระวังนะ พวกนี้มันหากินกันอู้นะฮะไม่ทำมาหากินกันมันจะหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับ ต้องฝากพวกเราฝากเตือนพวกเราด้วยนะครับนะไม่มีอะไรไปเตือนครับเราจะมีอีเมลไปยืนยันแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งให้เราติดต่อนะครับทุกช่องทางเราอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นนะครับนั่นก็ฝากด้วยนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับพี่เปี๊ยกขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมอครับ